ปล่อยเบิ้งซอซีลายซื้อนักเตะของทีมชาติยิงลาวเนาะที่ว่าจะได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันบานเตะรายการ International Women Friendly Tournament 2023อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจะว่าการแข่งขันจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่18ถึง30กันยายน2023เนาะซึ่งปัจจุบันทางด้านกีฬาทีมชาติยิงลาวก็คุณเขียวในการฝึกซ้อมเก็บตัวเนาะมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2023เป็นต้นมาคุณนะซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการอุ่นเครื่องกันแล้วก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการอุ่นเครื่องกับทีมงานบริหารของสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวเนาะก่อนที่เพิ่นจะกำหนดออกเดินทางไปวันที่15กันยายน2023ก็เถือนยังมีเวลากันอยู่หลายพอสมควรเนาะถึงมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งซาวซีลายซื่อในกีฬาทีมชาติยิงลาวกันก่อนเนาะเพิ่นก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการกันนะจากสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวนะก็คือนำโดยพวกสาวประตูมี3คนก็คือบังออนพรไซจากสโมสรสร้างน้อยคนที่2ก็เป็นนางภัทราวดีโสโพธิราชนะจากแขวงสวรรค์ในเขตคนที่3ก็เป็นลินน่ารัศมีจากดวงพระบางสำหรับกองหลังครับก็มีสายสมอนอินทพรจากสางน้อย FC วิดินทรวงแสงทองจากสมสรกองทัพ FC ลาน้อยวงสิงห์คำจากสมสรกองทัพ FC ทิพกรศรีวงศ์ลาดจากสมสรเอชลาวิไลวันปัญญานุวงศ์จากนครหลวงกาว่าวงพระจันทร์จากเอชลา FCโบลิ่งหลวงคิรีเนาะจากนครหลวงเวียงจันทร์วิไลพรแพงสนะจากนครหลวงเวียงจันทร์ส่วนกองกลางกับประกอบมีลาลาวอนสอภาพมิไซจากเอชราเอฟซีพานิกรวรรณราจากเอชราเอฟซีอนุตาจันทิทองจากสังมาเอฟซีอินทิดาคูนศรีจากเอชราเอฟซีแสงเดือนพงษ์ไพรัตจากนครหลวงเวียงจันทร์ศิลาครบุญมาลีจากดวงหัวบางพรทิพย์พรหมจันทร์จากนครหลวงเวียงจันทร์คำล่าแก้วมณีจากเอสโซล่าเอฟซีสำหรับกองหน้าก็ประกอบมีแกมมี่พัดดาราจากนครหลวงเวียงจันทร์ใจคำสัญญาประเสริฐจากนครหลวงเวียงจันทร์อภัสราจันทะวงไซจากสังน้อยเอฟซีจินดาศรีหาราจากนครหลวงเวียงจันทร์และการคนสุดท้ายก็เป็นฮัทลือไทยธรรมวงศ์ศาสตร์จากจำปาสักสำหรับรายการยูทีซาอุดิอาระเบียครั้งนี้นะก็เป็นรายการInternational Women Friendly Tournament 2023นะซึ่งเพิ่นก็มีเซอร์นาง6ประเทศเข้าร่วมเนาะซึ่งก็มีประเทศเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียเลบานอนปากีสถานบูทานมาเลเซียและก็สปป.ลาวเฮาเนาะซึ่งเพิ่นก็มีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่ม A ประกอบมีซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพมาเลเซียปากีสถานส่วนกลุ่ม B ก็ประกอบมีเลบานอนบูทานและก็สปป.ลาวเฮาเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ว่าน่าสนใจนะจะได้แข่งขันกับทีมในอาเซียนของพวกเราเนาะแล้วก็เป็นโอกาสให้กับนักเตะยิงลาวเนาะได้แข่งขันในรายการนี้ซึ่งว่าตารางแข่งขันของทีมชาติยิงลาวเราเนาะก็คือจะลงสนามมือทำอิฐก็คือวันที่18กันยายน2023เวลา21โมง30นาทีนะตามเวลาในประเทศลาวเราเนาะซึ่งทีมชาติลาวจะพบกับเลบานอนอยู่ที่สนามกีฬาคิงฟะสปอร์ตซิตี้สเตเดียมส่วนนัดที่2จะแข่งขันในวันที่24กันยายน2023เวลา21โมง30นาทีเช่นเดียวกันเวลาในบ้านเฮาเนาะซึ่งว่าทีมชาติบูทานจะพบกับทีมชาติลาวอยู่ที่สนามคิงฟะสปอร์ตซิตี้สเตเดียมเซนเก่าเซนเคยนะก็ขอจะช่วยทีมชาติยิงลาวเนาะสร้างผลงานให้โดดเด่นเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยล่ะในรายการนี้แล้วแอดจะมีการรายงานของคนใหม่ให้เติมก็แล้วกันนะ